านแห่งชาติสิรินาถเป็นอุทยานที่ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการบุกรุกจากภาคเอกชนและมีอุปสรรคในการจัดการค่อนข้างมากทั้งจากประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือรวมถึงเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนสะสมนานวันเข้าจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทวงคืนผืนป่าสิรินาถเป็นครั้งแรกจำนวน379แปลงเนื้อที่ 2,743 ไร่รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 50,000 ล้านบาทพร้อมกับมีการส่งเรื่องต่อให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษรวมทั้งหมด14คดีใหญ่และคดีย่อยๆอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเบื้องต้นจากการเข้าตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของผู้ประกอบการจำนวน9รายที่บริเวณหน้าหาดทรายแก้วและ18รายที่บริเวณหาดในทอนพบว่าผู้ประกอบการดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่ถูกต้องทางเจ้าหน้าที่จึงมีการติดตามดำเนินคดีหรือถอนจนแล้วเสร็จแต่จนท้ายที่สุดก็ยังมีผู้บุกรุกบางรายในพื้นที่บริเวณหาดในยางที่ยังไม่ยอมดำเนินการหรือถอนจนล่าสุดเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกองทัพภาคที่3และกรมที่ดินลงพื้นที่ดังกล่าวย้ำเป็นครั้งที่2เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณหน้าหาดในยางที่ยังค้างคาจากการเข้าจับกลุ่มครั้งแรกหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์หัวแหลมอ่าวปอจึงลงพื้นที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนั้นโดยการให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปลูกต้นสนทะเลจิกทะเลและเตยทะเลปรับสมดุลธรรมชาติให้เป็นป่าชายหาดโดยทันทีพร้อมเตรียมนำเสนอให้อุทยานแห่งชาติสิรินาถพื้นป่าธรรมชาติของไทยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและมรดกโลกแห่งอาเซียนในภายภาคหน้า